แกงปลาดุกไส้น้อยไม่สมครับพี่น้องสวัสดีครับผมแกงกะทิเด้อพี่น้องแกงกะทิแกงแบบลูกทุ่งกินกับข้าวสวยร้อนๆครับผมเมืองเนี่ยปลาดุกเข้มข้นเลยเพิ่งเนื้อปลาดุกไม่เราใส่กะทิกล่องไปเลยครับผมแบบเข้มข้นเลยมาปรุงรสครับผงนัวนิดหน่อยครับผมน้ำตาลนิดหน่อยซีอิ๊วขาวครับผมซีมึงก็เติมน้ำตาลอีกนิดนึงพอดีใส่ผักดองลงไปครับผมผักดองเราล้างทำความสะอาดแล้วหอมมากผักดองเฮามันซอยตอนหน่อยโปรดพี่น้องว่าแม่นข้นดูเด้ปลาดุกมันสุกแล้วเนี่ยพี่น้องตอนไหนเลยมาใส่กะทิอีกเทียนึงปลาดุกสุกแล้วเด้อตอนไหนจึงข้นครับผมมาเมืองไกลๆครับผมนี่เนี่ยปลาดุกแบบลาดเขาแบบเข้มข้นเลยเมืองน้อไม่ดองเด้อครับผมกับข้าวแรงแกงปลาดุกใส่หน่อไม้ส้มแกงไทยด้วยพี่น้องโมเมนต์แกงอีสานมันเฮาเห็นไหมลาดเขาสวยร้อนๆครับผมกินหอมลันจวนใจชิมมึงรสชาติครับผมโอเคผ่านครับผมผ่านอร่อยมากเผ็ดกับเขากินแรงครับผมบรรยากาศหอมมากโอเคครับผมพี่น้องง่ายๆเนาะกับเขาแต่หน่อยขอบคุณที่ติดตามครับ